หาก็คือพวกปลาคาร์มนี่มันไม่ค่อยอยู่ในบ่ออย่างนี้มันจะกระจัดกระจายนะครับไม่ได้ค่อยเห็นความงามของมันเท่าไหร่มันอยู่กระจัดกระจายให้อาหารทีขึ้นมาทีผมก็เลยไปเจอเศษของเหลือในสวนอยู่นั่นก็เลยเกิดปลาจุโปรเจกต์ยักษ์ขึ้นมานะครับนี่ครับโปรเจกต์ยักษ์ของผมก็คือผมเลยคิดทำกระชังนะครับกระชังสำหรับจะวางไว้ที่ข้างหน้าเนี่ยครับตัวเย็บจากตะข่ายสีฟ้าครับส่วนโครงสร้างก็จะใช้พวกท่อ PVC นะครับท่อน้ำเนี่ยคือพอดีผมมีท่อน้ำเก่าเหลือจากระบบน้ำในสวนที่มันรื้อออกเยอะมากนะครับท่อขนาด2นิ้วนะครับเนี่ยครับตอนแรกจะวางมีเป็นก็ต้องเอามาตัดต่อใหม่หมดครับก็คือตัดต่อเป็นแบบเข้ามุมนะครับแล้วก็ต่อส่วนข้างบนก็ที่เห็นนี่ก็คือที่นี่คือหมายความว่าตัวที่ตัวใหญ่ๆท่อใหญ่ๆ2นิ้วจะอยู่ข้างล่างนะครับไอ้จะอยู่ข้างบนนะครับคือลอยน้ำขึ้นมาแล้วก็ทําเป็นตัวยันลงไปในน้ำเพราะไม่งั้นไอ้ตัวกระชังสีฟ้านี่มันจะไม่อยู่ในโครงรูปนะครับครับครับนี่ก็คือกลายเป็นผลงานแบบเรียกว่าโปรเจกต์ยักษ์ของผมครับยังไม่ได้เอาลงนะครับก็คือจะเอากระชังนี่ลงน้ำแล้วก็เอาปลาครับถอดแหหรืออะไรก็ตามคือใส่ตะข่ายรู้ๆครับจะมาลงในกระชังให้หมดก็จะได้ชื่นชมความงามเฉพาะให้วนเวียนอย่างนี้และก็ยังอยู่ในน้ำอยู่นะครับเพราะปลาคาร์พวกนี้จะค่อนข้างจะอ่อนแอนะครับถ้าน้ำไม่ค่อยดีหรือขาดอากาศอะไรจะมีการตายต้องเลี้ยงในบ่อดินนะครับครับที่ถึงจะอยู่ธรรมชาตินะครับสำหรับรายละเอียดของโครงสร้างตัวโครงสร้างกระชังนะครับผมใช้ท่อ2นิ้วนะครับขึ้นโครงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแล้วก็ที่จะต่อลงไปข้างล่างเพื่อพยายันกระชังให้อยู่ในโครงรูปก็ใช้จาก2นิ้วผมจะลดลงเหลือแค่6หนนะครับเพราะว่าเราใช้แค่เป็นโครงสร้างยันเรื่อยๆนะครับคือเป็นเล็กยุดลดลงไป6หนนะครับจากหดหินก็หดหุ่นก็ยิงขึ้นไปยิงลงไปในน้ำนะครับก็จะลงไปใช้6หนก็ประกอบเข้ามาอีกให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนกันหมดนะครับนะครับช่วงกลางก็มีโครงสร้างยันเข้ามาอีกนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นในตัวตะข่ายมันจะหกเข้ามาครับครับทั้งหมดนี้ก็จะออกมาเป็นโครงสร้างแบบนี้นะครับครับก็จะแพงหน่อยคือตัวท่อก็2นิ้วนะครับค่อนข้างจะแพงนะครับตัว6หมุนไม่เท่าไหร่ครับส่วนพวกข้อต่ออะไรต่างๆก็อย่างที่เห็นนะครับพวกร้านท่อจะมีขายหมดนะครับนี่ครับเป็นเข้ามุมนะครับเข้ามุมแล้วก็ใช้3ทางดังนั้นนะครับนี่ครับจากข้างล่างนะครับข้างล่างนี่เข้ามุมแล้วก็ยิงขึ้นไปนะครับแล้วก็มาประกอบใหม่ครับทั้งหมดนี่ก็ประกอบมาเป็นโครงสร้างสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นเหมือนกระบอกครับแล้วก็เย็บตะข่ายสีฟ้าตะข่ายทั่วไปครับที่เขาใช้พวกปลูกพืชพวกการพวกเลี้ยงสัตว์เป็นกระชังเลี้ยงปลาเป็นกระชังนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงรายละเอียดทีว่าผมใช้งบประมาณไปเท่าไหร่นะครับให้ดูเฉยๆว่านี่วิธีการทำของผมนะครับไปแล้วครับตอนนี้ผมเอาน้ำลดเดี๋ยวโครงการมหายักษ์ป่าข้านี่อยู่ในต่อหรอตอนนี้มาแล้วครับกระชังเพื่อเลี้ยงปลาครับ